ยครับผมแล้วก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์หนึ่งเกมเมอร์และวันนี้เราก็จะมาพามาชมหัวกะโหลก2หัวกะโหลกว่าอันไหนจะเท่หรือดีกว่ากันครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยโอเคเรามาดูกะโหลกแรกครับก็จะเป็นหัวกะโหลกขนาดนี้ครับหัวกะโหลกทะเลทรายนะครับแต่เก่ามันจะเป็นซีดแต่มันหายากนะครับก็ทำเป็นแมปให้นะผมลิงก์โหลดก็อยู่ใต้ด้านล่างดีสคริปชั่นเลยโอเคนี่ครับมันไม่มีคนสร้างนะมันจะเป็นอันนี้เองเลยนะผมเห็นไหมโคตรเท่อะโอ้เราจะพาชมรอบๆกะโหลกก่อนนะครับนี่เท่หรือเปล่าครับคุณว่าว่าโคตรเท่เลยนะครับโอเคเรามาดูกันว่ากะโหลกแม่งโคตรใหญ่นะผมโอเคทางเข้าก็มีนะเห็นไหมโคตรเท่โอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวนะทุบแม่งเลยละกันนี่โอ้โหข้างในก็โคตรอลังการเลยนะครับเดี๋ยวตามันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะตามันตรงไหนวะโอ้นี่ไงตามันน่าจะใช่นะผมโอเคแล้วก็มาดูนี่ไงตามันว้าวโคตรเท่เลยนะผมนะใครอยากเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้ด้านล่างดีสคริปชั่นเลยโอเคนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราไปชมตรงหน้าหัวกะโหลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาโอเคนี่ว้าวเท่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมถ้าเท่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วเนาะหัวกะโหลกนี้โอเคนะเรามาดูหัวกะโหลกกันที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอินโฟอะไรของเขาต่างๆนะครับอันนี้ปุ่มอะไรเนี่ยช่างแม่งกดแล้วกันนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเปล่าอะไรเนี่ยข้างหลังก็มีอีกโอ้โหนี่นะผมก็จะมีประมาณนี้เลยโอเคนะครับลิงก์แบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างดีสคริปชั่นเช่นกันครับโอเคเปิดกล่องเอาทองมาเอามาแค่นี้ก็พอเดินไปนะผมเดินไปเนี่ยเดินไปครับว้าวนี่อันนี้ก็หน้าทางเข้ามันนะครับโอเคเดี๋ยวแหลกนิดนึงนะครับนี่โอเคอันนี้มันอะไรเนี่ยว้าวบ่อน้ำทิ้งลงไปครับนี่โอเคประตูเปิดครับประตูเปิดปึ๊บนี่โอ้โหโคตรสุดยอดนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นวงจรต่างๆของเขาโอเคเดินเข้าไปครับปึ๊บนี่โอ้อันนี้เป็นหัวกะโหลกน็อตโอ้โหน้ำตาไหลได้ด้วยว้าวสุดยอดมากเลยนะผมวงจรนี้อื้อหือทำได้ยังไงวะไม่รู้นะกันนะครับแบบนี้ก็คือโคตรเจ๋งนะครับแบบนี้ว้าวน้ำตาไหลโคตรเท่เลยนะครับผมเดี๋ยวโอ้มันได้แค่นี้เหรอช่างมันนะเถอะนะครับโอเคนะผมลิงก์แบบก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะข้างในนั้นก็ไม่มีอะไรมีแต่วงจรนะผมไปดูแล้วโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ